ขนมถังแตกนมสดมินิฝอยทองสูตรนี้อร่อยทำง่ายแป้งหอมนุ่มฟูทำกินทำขายได้เลยค่ะไปทำกันแป้งข้าวเจ้า10ช้อนโต๊ะแป้งสาลีอเนกประสงค์5ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย60กรัมผงฟู1ช้อนชาเกลือ1ใน4ช้อนชายีสต์แห้งหวาน1ช้อนชาคนผสมทั้งหมดให้เข้ากันแล้วก็ตามด้วยนมสดจืด350 ml แบ่งใส่เป็น2ครั้งนะคะแล้วก็คนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเข้ากันแล้วใส่ไข่ไก่เบอร์อะไรก็ได้นะคะ1ฟองตีไข่ไก่ให้แตกดีก่อนผสมลงไปในแป้งแล้วก็คนให้เข้ากันหาอะไรมาคลุมไว้ค่ะพักแป้งไว้อย่างน้อย1ชั่วโมงนอกตู้เย็นแป้งครบเวลาแล้วตั้งเตาได้เลยใช้เป็นไฟอ่อนแต่กระทะต้องร้อนจัดค่ะทาน้ำมันบางๆทุกครั้งก่อนนำเนื้อแป้งลงไปนะคะกระทะร้อนจัดแล้วใส่เนื้อแป้งลงไปได้เลยค่ะแล้วก็จับกระทะขึ้นวนแบบนี้นะคะให้ขอบเขาหนาๆ หน่อยแล้วก็ปิดฝาหม้อไว้ได้เลยค่ะเช็คว่าขนมของเราสามารถใส่ไส้ได้หรือยังนะคะให้เปิดออกมาดูได้เลยขอบเขาขึ้นเหลืองๆเล็กน้อยเนี่ยให้ใส่ไส้ได้เลยนะคะเราต้องเผื่อเวลาด้วยนะถ้าเกิดเราไปใส่ไส้ตอนที่ขอบเหลืองมากๆเนี่ยกว่าเราจะใส่ไส้เสร็จเขาจะไม่ได้นะคะใส่ไส้เสร็จแล้วก็รอค่ะรอจนกว่าเราจะได้ความกรอบความเหลืองตามความต้องการก็ตักขึ้นได้เลยถ้าใครสนใจกระทะสี่หลุมใบนี้นะคะกดเข้าดูได้เลยที่พื้นที่แสดงสินค้าหน้าโปรไฟล์ TikTok เบลหรือคอมเมนต์ไว้ถ้าใครฟังสูตรไม่ทันกดเข้าสูตรได้ในคอมเมนต์มีคำถามคอมเมนต์ไว้นะคะ